าฟังนิทานกันแล้วฟาเบลเกิดในเมืองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเติบโตท่ามกลางของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าบ้านของเขาจะยากจนแต่เขาก็ตื่นเต้นกับการสำรวจและค้นพบแมลงทุกวันเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับแมลงอย่างต่อเนื่องจนเขียนหนังสือบันทึกพฤติกรรมของแมลงทั้งหมดทั้งสิ้น10เล่มคนที่เขียนอธิบายพฤติกรรมของแมลงได้อย่างละเอียดขนาดเขาคงไม่มีใครอื่นนอกจากฟาเบลแมลงที่ฟาเบลศึกษามีมากมายในจำนวนนั้นก็คือด้วงมูลสัตว์หรือแมลงกุดจี่ซึ่งเป็นแมลงที่กินมูลเป็นอาหารเขาได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง40ปีเมื่อเจอตัวด้วงมูลสัตว์เขาก็จะคอยสังเกตพฤติกรรมของมันทำไมมันถึงปั้นมูลสัตว์รวมกันแบบนี้ได้นะแม้แดดจะร้อนแต่ฟาเบลก็ยังมุ่งมั่นสังเกตแมลงต่อไปด้วงมูลสัตว์ได้ใช้ท้องกดและได้ใช้ขากลิ้งมูลสัตว์เป็นก้อนๆกลิ้งไปกลิ้งมาจนเป็นก้อนกลมๆเร็วจังเมื่อกี้นี่ยังเป็นก้อนเล็กๆอยู่เลยตอนนี้ขนาดใหญ่ขึ้นเท่าลูกวอลนัทแล้วอีกไม่นานจะต้องใหญ่เท่าลูกแอปเปิ้ลแน่ๆเลยเขาได้เห็นด้วงมูลสัตว์เอาขาหลังทั้งสองข้างหนีบก้อนมูลสัตว์และได้เริ่มกลิ้งดีมากโอ้ก้าวเท้าผิดซะแล้วทำไมไม่ไปทางที่เรียบกว่านี้ล่ะฟาเบลบันทึกพฤติกรรมของแมลงตามที่เขาได้เจอด้วงมูลสัตว์ได้กลิ้งและหล่นลงมาจากทางล้าหลายครั้งแต่สุดท้ายมันก็กลิ้งก้อนมูลสัตว์นั้นต่อไปได้ดวงมูลสัตว์ไม่ได้กลิ้งก้อนมูลตัวเดียวเสมอไปบางครั้งมันก็มีคู่หูมาช่วยกลิ้งด้วยฟาเบลนึกประหลาดใจบางอย่างทำไมทั้งสองตัวจึงช่วยกันล่ะพวกมันเป็นตัวผู้กับตัวเมียที่ตั้งใจสร้างบ้านด้วยกันหรือเปล่านะถ้าดูจากลักษณะภายนอกก็ไม่สามารถที่จะแยกเพศได้ดังนั้นฟาเบลจึงได้ลองศึกษากายวิภาคผลที่ได้นั้นก็คือส่วนใหญ่ที่เจอพวกมันเป็นเพศเดียวกันจับคู่กันเมื่อลองสังเกตดูต่อก็พบว่าตัวที่มาทีหลังชุบมือเปิดไปนั่นเองเพราะว่าดวงมูลสัตว์เป็นแมลงที่มีพฤติกรรมลักขโมยก้อนมูลของเพื่อนที่สร้างขึ้นเมื่อฟาเบลมีความสงสัยเกี่ยวกับแมลงเขาก็ได้ค่อยๆหาคำตอบจนไขปริศนาได้เมื่อมองลงไปในหลุมหนอนแมลงจักจั่นที่สร้างขึ้นก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าหลุมนี้มาจากไหนกันรอบๆหลุมทำไมไม่เห็นมีกองดินอยู่เลยล่ะฟาเบลได้ขุดปากหลุมและหาจักจั่นที่กำลังออกมาเขาได้ค้นพบว่าหลุมที่สร้างขึ้นเชื่อมกับรากไม้เข้าใจแล้วจักจั่นขุดหลุมไปพร้อมกับดูดน้ำจากรากต้นไม้แล้วก็ปัสสาวะลงดินนั่นเองจากนั้นฟาเบลก็ได้ศึกษาพัฒนาการจากตัวอ่อนสู่ตัวเต็มวัยของจักจั่นเมื่อตัวอ่อนได้คลานออกมาจากหลุมขึ้นไปบนต้นไม้ใช้ขาทั้งสองข้างเกาะและยึดต้นไม้เอาไว้พอผ่านไปได้สักระยะตัวอ่อนก็ได้เจริญเติบโตขึ้นและตัวอ่อนของจักจั่นก็ได้ลอกคร่าโผล่ออกมาและรอให้เปลือกนั้นแข็งตัวจึงค่อยบินออกไปฟาเบลเกิดความคิดขึ้นมาทันทีถ้ากลับหัวกลับหางจะเป็นยังไงนะเขาได้ทำการทดลองโดยนำได้ไปผูกกับตัวอ่อนและได้แขวนกลับหัวทำให้จักจั่นลอกคล้าไม่ได้และได้เสียชีวิตในที่สุดถ้าหัวไม่ได้อยู่ด้านบนก็ไม่มีชีวิตรอดหรอเนี่ยเพราะอย่างนี้จึงต้องเกาะต้นไม้นั่นเองจักจั่นตัวผู้เท่านั้นที่ส่งเสียงร้องมีคนกล่าวว่าตัวผู้ส่งเสียงร้องเพื่อเรียกหาคู่แต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเมียเข้าหามาเลยสักครั้งนี่เขาได้รู้สึกไม่ดีถ้าไม่ได้ทดสอบหรือว่าเห็นอะไรด้วยตาตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เขียนอยู่ในหนังสือจากนั้นฟาเบลจึงได้ทดลองทั้งปรบมือโยนหินจากด้านหลังของจักจั่นแต่จักจั่นนั้นก็ไม่ขยับจากนั้นจึงได้ลองยิงปืนใหญ่ใต้ต้นไม้ที่จักจั่นนั้นอยู่แต่จักจั่นก็ไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวฟาเบลไม่เข้าใจพฤติกรรมนี้ของพวกมันเลยแม้แต่อย่างใดหรือว่าจักจั่นจะไม่ได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะไขปริศนานี้ได้ทางใต้ของฝรั่งเศสมีตั๊กแตนตำข้าวหรือที่เรียกกันว่าแมลงอธิษฐานเพราะขาของทั้งสองข้างมันนั้นโค้งประกบเข้าหากันราวกับกำลังอธิษฐานอะไรอยู่ฟาเบลได้กล่าวว่าตั๊กแตนตำข้าวเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตบางอย่างนั่นก็คือเสือเ
พราะหัวของตั๊กแตนตำข้าวหันได้ทั้งหลังซ้ายขวาบนล่างทำให้มองเห็นเหยื่อได้ทุกทิศทางส่วนที่ใช้ล่าเหยื่อนั่นก็คือขาหน้าของมันที่มีลักษณะเป็นหยักๆเหมือนเลื่อยที่มีปลายแหลมเอาไว้เป็นอาวุธทิ่มแทงฟาเบลได้นำตั๊กแตนตำข้าวมาใส่ไว้ในกล่องเพื่อศึกษาอย่างละเอียดเมื่อเขาได้นำตั๊กแตนตัวใหญ่เข้าไปใส่ตั๊กแตนตำข้าวก็ยกขาหน้าทั้งสองข้างขึ้นมาเพื่อข่มขู่ศัตรูกางปีกพร้อมทำเสียงขู่และจ้องไปที่ตั๊กแตนด้วยความหวาดกลัวตั๊กแตนไม่ยอมขยับเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ฟาเบอร์ก็บอกตั๊กแตนว่าถ้าบินหนีก็คงไม่แพ้หรอกทำไมถึงไม่บินล่ะตั๊กแตนตำข้าวได้ใช้ขาหน้าทั้งสองข้างจับตั๊กแตนขึ้นมาและได้พับขาหน้าจนแน่นแม้ว่าจะเป็นแมงมุมที่มีพิษตั๊กแตนตำข้าวก็จัดการได้ทั้งหมดการวางไข่ตั๊กแตนตำข้าวตัวเมียจะวางไข่บนหินหรือว่ากิ่งไม้และวางไข่ได้หลายครั้งละจำนวนมากๆแต่ก็ใช่ว่าไข่ทั้งหมดนั้นจะรอดและเติบโตได้ตัวอ่อนส่วนใหญ่มักจะถูกมดผึ้งจิ้งเหลนกินตัวอ่อนของตั๊กแตนตำข้าวถูกแมลงชนิดเดียวกันกินเช่นเดียวกับที่ตั๊กแตนตำข้าวกินตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่นๆด้วยฟาเบอร์ได้กล่าวว่าแมลงชนิดหนึ่งเกี่ยวพันกับอีกชีวิตและทั้งหมดนี้ก็คือวัฏจักรยังไงล่ะ